สวัสดีตอนใกล้ๆเที่ยงค่ะวันนี้ไม่ใช่แดดร้อนลมตกค่ะวันนี้ฝนตกปล่อยๆนะคะตกมาใกล้ๆทุกๆวันจ้าเลยจะพามาดูดอกบานไม่รู้โรยอีกทีนึงจ้าความสวยงามตอนนี้เยอะมากค่ะอันนี้เป็นสีม่วงเพราะว่าเดือนที่9วันที่20ตอนนี้กำลังเริ่มไหว้ผีของคนญี่ปุ่นค่ะไหว้บรรพบุรุษของคนญี่ปุ่นนะคะวันนี้คุณสมก็มาเด็ดนาดอกบานไม่รู้โรยตามเดิมค่ะแต่ว่าก็มันเยอะจนไม่มีทางเดินเลยค่ะเห็นไหมตรงนี้เป็นทางเดินนะคะแต่ว่ามันล้มลงมาเต็มเลยค่ะเด็ดไม่ค่อยทันปีนี้ตรงนู้นนะคะจะเป็นสีขาวเดินยากมากวันนี้จะให้ดูไกลๆหน่อยนะคะเป็นสีขาวยาวไปถึงนู้นค่ะส่วนนี้ประมาณ 35-40 เมตรค่ะอันนู้นก็จะอันนี้ก็จะเป็นสีชมพูอ่อนๆ นะคะสวยงามอลังการงานดอกบานไม่รู้โรยค่ะงามหลายอยู่ด้วยจ้ะซ้ำอยู่ในกับกันกับปันเอียงก็ค่ะทะเลดอกไม้ค่ะความงามของดอกไม้อันนี้เป็นสีชมพูอันนี้จะใกล้ๆประตูหน่อยจะเด็ดง่ายหน่อยนะคะคุณสมจะเด็ดไปบ่อยๆค่ะจะเด็ดข้างนี้บ่อยๆเลยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะมุมนี้ก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะว่าเด็ดมาแล้วตอนนี้กำลังเด็ดอยู่นอนแน่นนอนอยู่ค่ะกำลังเด็ดแล้วก็ฝั่งทางโน้นจะเป็นอะไรนะคะออกชมพูไม่รู้จะเดินได้หรือเปล่าอันนี้ก็เยอะค่ะจะวางให้ดูนะคะอันนี้เป็นสีชมพูค่ะเป็นดอกเดียวนะคะกิ่งจะน้อยกว่าสีม่วงค่ะจะวนมาถึงนี่นะคะจะติดสีม่วงเลยเพราะว่าเดินยากมากค่ะเยอะมากเลยเดินยากเลยจะพามาให้ดูอีกทีนึงนะจ๊ะความสวยงามของดอกบานไม่รู้เลยอันนี้ก็จะเป็นสีชมพูอะไรชมพูค่ะชมพูแต่ก็เป็นดอกเดียวนะคะดอกเดียวๆค่ะก็สวยดีเหมือนกันเยอะค่ะเยอะมากแถวนู้นจะเป็นสีชมพูแล้วก็จะออกเป็นสีส้มๆทางนู้นไกลๆนู้นค่ะไกลๆๆๆๆนู้นจะเป็นสีส้มๆนะคะมุมนั้นมุมใกล้ๆข้างสวนค่ะแล้วก็จะเป็นสีขาวสีชมพูอ่อนๆนะจ๊ะวนมาวนมาวนมามันเยอะจนเคลื่อนตัวไม่ไหวค่ะขอบนมาแถวนี้นะคะวันนี้ไม่มีแดดค่ะเลยสบายหน่อยไม่ค่อยร้อนตอนเช้าหรือว่าตอนเย็นๆจะเริ่มหนาวแล้วค่ะจะเข้าฤดูหนาวของคนญี่ปุ่นแล้วค่ะอีกหน่อยก็จะได้ดูฤดูดอกไม้ผลิไอ้ใบไม้ไอ้ไม่ใบไอ้ไม้ผลิจะไม่ใช่ใบไม้ผลิใบไม้ร่วงค่ะจะเป็นสีชมสีแดงสีเหลืองออกมานะคะช่วงประมาณแถวบ้านมุนสมจะช้าหน่อยนะคะฤดูหนาวแต่ว่าที่อื่นเขาจะไวกว่าที่ใกล้ๆภูเขาจะบานจะเป็นใบไม้สีเหลืองสีแดงให้ดูไวกว่านะคะแล้วก็จะพระบ้านเราไม่รู้เรียกใบอะไรนะคะแต่ว่าบ้านคนญี่ปุ่นเขาจะเรียกมอมิจิแต่ว่าฤดูนี้มาดู ดอกไม้หลายๆสีบุญสมก่อนขอโทษค่ะมาดูดอกไม้หลายๆสีของบุญสมก่อนนะคะเพื่อที่จะก่อนที่จะไปดูใบไม้สีแดงสีเหลืองบุญสมเจ็บคอไม่ใช่เป็นโควิดหรอกค่ะเจ็บคอเมามากไปหน่อยพามาดูดอกไม้นะจ้าโชคดีจ้าความสวยงามของดอกไม้จ้าพาเดินมาดูฝั่งสีส้มจ้าเพราะว่าคิดว่าจะเดินมาไม่ได้เพราะว่าถนนโดนปิดต้นดอกไม้เห็นไหมคะไม่มีทางเดินแล้วมาถึงนี่ก็จะไม่มีทางเดินแล้วค่ะปิดติดฝั่งทางนี้จะเด็ดไปมั่งแล้วล่ะค่ะสีส้มจะออกมาสีขาวหน่อยนึงนะจ้าสีขาวก็สวยค่ะต้นยาวตรงนั้นยังไปไม่ถึงนะคะเพราะยังเยอะอยู่เหมือนกันต้นมันเยอะเลยเดินผ่านไปไม่ค่อยได้เท่าไหร่ให้ดูไกลๆนะจ๊ะ